คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีข่าวลือนะคะบอกว่าทหารเรือเนี่ยกำลังเตะตะกร้ออยู่จากนั้นนะคะก็เกิดประสบอุบัติเหตุขาหักก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจไปตรวจมาพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยค่ะล่าสุดเรื่องนี้เองทางโฆษกของกองทัพเรือบอกว่าผลตรวจเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันนะคะเดี๋ยวรอผลตรวจอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลที่จะออกในวันนี้ค่ะเรื่องนี้พลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์โฆษกกองทัพเรือพูดถึงเรื่องที่มีข่าวบอกว่ามีทหารเรือเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้ผลตรวจยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ได้ให้ทหารเรือเนี่ยไปตรวจเชื้อแล้วครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่5พฤษภาคมผลก็คือไม่พบเชื้อโควิด-19 แล้วก็ให้ไปตรวจซ้ำอีกครั้งนึงในวันที่6พฤษภาคมผลก็คือว่าตอนนี้เดี๋ยวรอนะคะรอจากผลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ผลในวันนี้ละค่ะทางนี้เองก็ได้มีการกักตัวผู้ที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับทหารรายดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น14 นายแล้วก็มีการไปกักกันตัวอยู่ที่สัตหีบแล้วเรียบร้อยค่ะ